สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะเริ่มต้นด้วยราศีมังกรกันเลยนะคะชาวราศีมังกรนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ลูกแก้วของยานุสเกิดขึ้นค่ะถ้ามองถึงในแง่ของการทำงานนะคะคุณจะมีความคิดและมีความการริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรนะคะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กบุตรหลานแล้วก็บริวารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาจากบริวารเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะทำให้เกิดการติดขัดแล้วก็เสียหายได้ง่ายค่ะส่วนนี้เรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะเขาบอกว่ามีเหตุให้รับภาระหนักๆ นะคะไพ่10ไม้เกิดขึ้นเกณฑ์การเงินแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าได้มาเป็นแบบเบี้ยหัวแตกค่ะแต่บทจะใช้นี่ก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมังกรอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากมายพอดูนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังกระเป๋าให้มากเลยนะคะส่วนในแง่ของความรักชาวราศีมังกรนะคะมักจะเห็นแก่ความสุขส่วนตนเป็นหลักนะคะไม่ค่อยเห็นแก่ความสุขของคนส่วนรวมชาวราศีมังกรมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะในตำแหน่งความรักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์จะเกิดการประทะกันได้ง่ายหรือเรียกได้ว่าคุณอาจจะมีกิเลสมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำให้ความรักมีปัญหาเข้าได้ค่ะระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่สำหรับรายของคนโสดระวังค่ะการออกไปเที่ยวเตร่ยามค่ำคืนอาจจะเจอคนที่ไม่ประสงค์ดีกับคุณนะคะก็จะทำให้เอามาล่อลวงคุณในแง่ของความรักได้ง่ายแล้วก็ทำให้คุณเสียความรู้สึกในภายหลังเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะชาวราศีมังกร